องขึ้นข้างบนเยอะเถอะเยอะเถอะเยอะเถอะนะนะนาน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 แม่วิ่งกันเลยโหยตามทีมพึ่งข้างบนน่ะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเอาไปการมาตัดเล็บดีไหมเนี่ยลงมาเลยลงไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมนำทีมโดยลุงน่ะลงไปเลยแม่เรียกหาแล้วลงไปเดี๋ยวนี้เร็วๆเข้าแม่เรียกหาแล้วหมอกเรียกหาแล้วเร็วๆลงไปเดี๋ยวนี้นะดูวิ่งกันจะตัดเล็บได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ทำขี้เลื้อยให้หกเนี่ยดูดิตัดให้ไปสองสามเล็บไม่ถนัดจริงๆค่ะยังไม่กล้าตัดเพราะว่าเล็บมันดูยากเมฆมันก็งองแงงงองแงหมอบก็งองแงงงองแงไม่ค่อยอยากจะให้ตัดตัดไป 3-4 เล็บเองตัดไม่ถนัดดูขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นหน้าตีไหมเนี่ยทำเป็นจีจ้าไปนะหายลุกมาสนจริงจริงเข้ามานี่เป็นลิงเลยเนี่ยเข้าไปในซอกในรูมุดกันเท่าไหร่เมฆอยู่ไหนเนี่ยเอาโผล่มาใต้นี้แล้วโอ้ยน้องวิ่งไม่ทันนะคะคือพื้นที่มันอย่างนี้นะถ้าอยู่ข้างนอกแล้วไม่ต้องคุยเลยตามไม่ทันค่ะแม่ต้องนั่งขวางบันไดไว้เห็นหางไวๆอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งเนี่ยมีฮอร์โมนไม่ได้เลยนะไอ้นั้นยานะเขาวิ่งกันนะเวลาดูคลิปคนอื่นเขาว่าเขาก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะแล้วก็นอนไปก็นอนกันไปนอนกันมาแต่บ้านแม่อ้อมมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้มาอยู่แบบนี้นิ่งๆที่อยู่ในกรงนิ่งๆเพราะพื้นที่มันจำกัดถ้าอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่มีนิ่งค่ะขนาดแม่ดูดูนะลุงอยากขึ้นไปนะแม่อ้อมคือข้างหลังมันเคล็ดอ่ะมันเอี้ยวตัวลำบากมากจริงๆตั้งใจจะปล่อยน้องต่ายวิ่งวันนี้ไม่ได้ปล่อยเลยเพราะว่า
พี่ฝนดันไปฉี่ไว้คือทำความสะอาดไปตั้งแต่เช้าแล้วหลายรอบแล้วพี่ฝนไปฉี่เมื่อตอนบ่ายคือกลิ่นมันไม่หายไงเพราะว่ามันล้างไปยังไงก็ไม่หมดก็เลยไม่ปล่อยน้องแล้วก็แม่อ้อมก็ปวดไหล่ข้างหลังด้วยมันกินยาคลายเส้นไปแล้วยังไม่รู้ยังไงเป็นมา 2-3 วันแล้วล่ะนอนตอนแรกเลยนอนก็คือคอเคล็ดแล้วก็ลงหลังตอนแรกเลยอยู่ที่คอแล้วนี่ลงหลังเอี้ยวตัวลำบากมากลุงถ้าไปข้างบนทำแม่จะตีให้เลยนะจะฟาดให้เลยพูดถึงเนาะช่วงอากาศเย็นๆแม่อ้อมก็นั่งคิดนะว่าถ้าเกิดไอ้3ตัวนี้มันยังอยู่กับนางนภาเนี่ยมันก็คงจะหนาวเนาะมีอยู่บ้านมีเสื้อใส่มีที่นอนเนาะทีเนี้ยแมวของบ้านยายไอ้ตัวหน้าด่างๆเนี่ยแม่อ้อมไปจับมันน่ะตัวมันน่ะมีคือขี้มูกอ่ะเปียกเต็มเลยนะแล้ววันก่อนไอ้ตัวสีดำที่ว่ามันหล่นกลางถนนน่ะแม่อ้อมจับมันไปขี้มูกเขียวอือเลยเขาก็เลี้ยงให้กินนะคะแต่เขาไม่ได้คือเขาเลี้ยงให้กินแล้วก็เก็บเข้าไปอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนก็ให้อยู่ในบ้านเขาให้นอนในบ้านเขาไม่ปล่อยออกมาเขาคงจะกันไว้แต่พอช่วงกลางวันช่วงเย็นแล้วเขาก็จะปล่อยหัวค่ำเขาก็ปล่อยไว้ค่ะแล้วพอตกมืดๆเขาก็เก็บเข้าบ้านหมดคือเขาก็ให้นอนในบ้านก็จะมีแมวตัวโปรดเขาก็จะเอาไว้ก็จะมีทำเป็นอยู่บนชั้น2นะทำเป็นกรงแมวไว้บนชั้น2กรงใหญ่เลยสำหรับแมวตัวโปรดเขาแต่ไอ้พวกตระกูลเปิดทั้งหลายดำๆทั้งหลายเนี่ยคือจะอยู่ข้างล่างเขาก็ให้กินข้าวคุกปลาเพราะแม่อ้อมเห็นแล้วให้เป็นใส่ถาดแล้วก็คุกปลาแล้วก็เรียกไปกินกันอย่างนี้ไงเขาอาจจะแบบไอ้ลุงอีกแล้วไงไอ้ลุงเนี่ยแสบนะปะโถเผลอแล้ววิ่งขึ้นแม่ยิ่งเค็ดๆอยู่ให้เล่นถึง 3:40 แล้วเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำแล้วไม่ได้อาบน้ำเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยทำงานตั้งแต่เช้าแม่จ้องจะโจมตีไม่ต้องเลยเดี๋ยวมุ้งลวดขาดโอ้ my god ดูบันโผล่มุ้งลวดแม่อ้อมโอ้ยเอ้ย คือปกติเนี่ยเลี้ยงกระต่ายมันไม่เป็นลิงขนาดนี้ไงเขาก็อยู่ของเขาไงอยู่แบบเงียบๆอันนี้ปล่อยเข้ามานี่อย่างกับลิงอ่ะเลี้ยงแมวต้องทำใจถึงบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านนี่บ้านแม่อ้อมพังระเบิดระเบ้อแล้วเขาเป็นแมวเด็กซึ่งเราไม่มีเวลามานั่งเฝ้าเขาไงคือไปบ้านก็ไม่ได้เพราะมันเป็นแมวเด็กไงฮะมันจะโซนเราก็รู้พอโตขึ้นเขาก็อยู่นิ่งๆของเขาเองไอ้เราก็รู้อยู่คือช่วงนี้เราก็ต้องทำใจอีกหลายเดือนเลยหลังก็เค็ดโอ้ยนี่ถ้าแม่อ้อมล้มตัวลงไปมีหวังได้กระโดดข้ามหัวกันแน่เลยเนี่ยนี่หันไม่ทันนะคะหันไม่ได้โอ้มันพันไหมเนี่ยลุงฮะมันพันไหมเนี่ยดูหางเนี่ยมันพันไหมเนี่ยมันพันไหมมันพันไหมเนี่ยเข้าไปบันเทิงจริงๆหอมก็หอมก็ร้องก้องแกงเนี่ยกินเมื่อเช้านี่ให้อาหารเปียก2ซองคือกินแทบจะไม่หมดชั้นนี้ต้องให้ซองหนึ่งก่อนละใจดีให้2ซองก็เยอะไป
ซองนึง3ตัวให้2ซองเยอะไปต้องลดลงให้ซองนึงเท่าเดิมโอ้ยได้ยินเสียงนะเอาเข้าไปเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยรู้เลยเนี่ยเหนื่อยแล้วเล่นเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาแม่ออนต้องมานั่งเฝ้าตรงบันไดไว้ค่ะเนี่ยนั่งเฝ้าตรงบันไดไว้ไม่ให้ขึ้นเมื่อกี้ก็เตะกระป๋องขี้เลื่อยพี่ตายหกแม่